สวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/2ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูฝนอีกแล้วในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยนะลูกวันนี้นะคะเราจะเรียนบทเรียนภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูนะคะวันนี้นะคะตรงกับเช้าวันที่4นะคะสิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่เข้ามาช้าเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนตามมาทีหลังละกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันไปเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะบทเรียนที่เราจะเรียนกันนะคะวันนี้จะอยู่ในสาระที่1นะคะสาระที่1ว่าด้วยเรื่องของการอ่านนะคะเป็นบทเรียนออนไลน์นะคะสาระที่1ว่าด้วยเรื่องของการอ่านการอ่านจะแบ่งออกเป็นอยู่2ประเภทด้วยกันนะนักเรียนนะจะมีทั้งการอ่านบทร้อยกรองและการอ่านบทร้อยแก้วนะคะวันนี้คุณครูจะนำเสนอในเรื่องของการอ่านเสียงบทร้อยแก้วนั่นเองนะคะเพื่อให้เด็กๆสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการนะคะของอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะได้อย่างถูกต้องว่าหลักการอ่านบทร้อยแก้วนั้นมีลักษณะนะคะแตกต่างจากการอ่านบทร้อยกรองอย่างใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะพร้อมแล้วไปเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะมาดูในเรื่องของอะไรคะการอ่านออกเสียงความหมายของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วคืออะไรนะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วก็คือลักษณะของการอ่านนะคะที่เป็นลักษณะของการอ่านเปล่งเสียงออกมานะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะลักษณะของการอ่านออกเสียงนะคะก็คือการเปล่งเสียงออกมาชัดเจนนะคะเช่นลักษณะของการอ่านออกเสียงแต่ละประเภทนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปแต่หลักใหญ่ๆใจความเลยนะคะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจะมีทั้งการอ่านออกเสียงที่เป็นลักษณะของคำควบกล้ำอักษรนำแล้วก็การอ่านลักษณะของการเว้นวรรคตอนนะคะแล้วก็การอ่านออกเสียงพยัญชนะที่มีพยัญชนะตัวรอเรือและรอลิงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความหมายและนิยามคำจัดความของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนั้นมีหลักและวิธีการอย่างไรบ้างพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูในเรื่องของหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกันนะคะหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะอันดับแรกเลยเราจะต้องนะคะพิจารณาตั้งแต่เรื่องของการนั่งนะคะลักษณะของการนั่งจะต้องนั่งในท่าที่สบายนะคะนั่งในท่าที่ตั้งตรงนะลูกนะไม่นอนอ่านนะให้นั่งในท่าที่ตั้งตรงนะคะ2ลักษณะของการจับหนังสือค่ะการจับหนังสือก็มีความสำคัญนะคะการจับหนังสือต้องมีความสำคัญก็คือการวางหนังสือวางไว้ในระดับสายตานะคะใช้มือซ้ายกับมือขวาประคองนะคะอยู่ในลักษณะของท่านั่งแล้วก็จับหนังสือให้ถูกต้องด้วยนะคะข้อ3เมื่อเราเจอข้อความที่จะใช้ในการอ่านนะคะเราจะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามลักษณะของการอ่านออกเสียงนะคะไปต่อข้อ4นะคะการอ่านออกเสียงลักษณะของคำควบกล้ำนะคะและอักษรนำนะคะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องค่ะเช่นคำควบกล้ำนะคะที่เป็นลักษณะของประเภทของคำควบกล้ำแท้ก็จะต้องอ่านออกเสียงควบกล้ำทั้ง2ตัวของพยัญชนะแต่ถ้าควบกล้ำไม่แท้นะคะก็ไม่ได้อ่านพร้อมๆกันนะถ้าเป็นลักษณะของการอ่านอักษรนำก็ต้องอ่านให้ถูกต้องด้วยว่าตัวไหนเป็นลักษณะของการอ่านออกเสียงที่มีหอนำหรือลักษณะของการอ่านออกเสียงที่เป็นอักอื่นเสียงหรือว่าใช้อนำยอเป็นต้นนะคะต่อไปข้อ5ค่ะเวลาเด็กๆอ่านนะลูกนะเด็กๆจะต้องอ่านออกเสียงดังฟังชัดนะคะคำว่าเสียงดังในที่นี้ไม่ใช่ลักษณะของการตะเบงเสียงนะคะลูกเป็นลักษณะของการอ่านธรรมดานั่นแหละแต่เสียงดังฟังชัดเจนนะคะไม่อ่านเร็วจนเกินไปนะคะเสียงดังฟังชัดนะคะชัดถ้อยชัดคำเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าลักษณะของการอ่านของคำนั้นนะคะคำนั้นมันอ่านออกเสียงอย่างไรนะข้อ6ข้อนี้สำคัญมากๆเลยสำคัญตรงไหนรู้ไหมสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราอ่านแบ่งเว้นวรรคตอนนะคะไม่ถูกต้องก็จะทำให้ความหมายที่เราอ่านนั้นไม่ได้ใจความนะลูกนะดังนั้นนะคะการอ่านออกเสียงนะคะที่เป็นลักษณะของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนั้นเด็กๆจะต้องอะไรคะจะต้องมีการอ่านแบ่งเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องด้วยนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะเราจะไปดูในส่วนของหัวข้ออื่นกันต่อนะคะโอเคเราไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างการอ่านออกเสียงนะคะที่เป็นลักษณะของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกันนะคะวันนี้คุณครูมีนำเสนอนะลักษณะของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะเด็กๆเปิดไมค์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆอ่านบทเรียนนี้พร้อมๆกันเปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์เปิดกล้องแล้วก็อ่านออกเสียงพร้อมๆกันพร้อมหรือยังคะนี่เป็นเรื่องสั้นนะคะโอเค2หน้านะคะเดี๋ยวเราจะอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันพร้อมแล้วเด็กๆเริ่มเลยค่ะลูก
เรื่องอ่านพร้อมๆกับครูเลยนะสุขสันต์วันปิดเทอมวันปิดเทอมเช้าวันนั้นขณะที่ฉันปิดเทอมฉันได้มีโอกาสได้เยี่ยมกับพี่ชายที่ตัวเชียงรายได้ไปว่าเลยนะคะโดยเป็นสถานที่ต้องจากที่อันจังทำมาไม่ถึงฉันวันเทอมครั้งนี้โอเคค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะลักษณะของการอ่านเสียงปิดไมค์นะคะลูกลักษณะของการอ่านนะคะของเด็กๆนะคะอ่านจะแบบบางคนก็อ่านจะอ่านออกเสียงเร็วนะบางคนก็จะอ่านออกเสียงช้านะคะนี่คือลักษณะเนาะของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะทีนี้นะคะเราอยู่กันคนละที่นะคะเสียงมันก็อาจจะสะท้อนก้องๆหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆอ่านก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของคำที่เด็กๆอ่านนั้นนะคะมันมีลักษณะของการอ่านนะคะที่เป็นลักษณะของประโยคนะคะที่ค่อนข้างสั้นๆเป็นลักษณะของคำที่สั้นกระทัดรัดและได้ใจความใช่ไหมคะหลากหลายวิธีการนะคะในการอ่านออกเสียงนะคะเราจะต้องมีการฝึกประเมินตนเองอย่างเป็นระยะนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะฝึกฝนในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้อย่างถูกต้องถ้าคำไหนเด็กๆอ่านออกเสียงไม่ได้นะคะเด็กๆก็ต้องพยายามนะคะฝึกฝนในเรื่องของทักษะกระบวนการนะคะโดยการเปล่งเสียงให้ถูกต้องนะคะคำไหนอ่านไม่ได้ให้เปิดดูในส่วนของความหมายจากพจนานุกรมแล้วก็การออกเสียงคำนะคะอ่านออกเสียงอย่างไรเป็นต้นเพื่อให้เราสามารถที่จะอ่านออกเสียงในส่วนของบทร้อยแก้วได้อย่างถูกต้องนะคะโอเคเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าสุขสันต์วันปิดเทอมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านบ้างนะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆอ่านไปแล้วนะคะเช้าวันหนึ่งขณะที่ฉันนั้นได้ปิดเทอมฉันได้มีโอกาสไปเยี่ยมคุณลุงคุณป้านะคะที่จังหวัดเชียงใหม่โดยฉันได้มีโอกาสไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายทำให้ฉันรู้สึกประทับใจในวันปิดเทอมครั้งนี้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของอะไรคะบทอ่านนะคะที่เป็นลักษณะของเรื่องสั้นๆนะคะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่า1 นะคะลักษณะของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนั้นนะคะเป็นลักษณะของการอ่านออกเสียงที่อะไรครับที่จะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็อะไรคะทำความเข้าใจก่อนที่จะมีการอ่านนะคะแล้วก็จับประเด็นสำคัญของเรื่องนะคะเมื่อเราอ่านออกเสียงร้อยกรองกับร้อยแก้วแล้วนะคะเราก็จะนำเรื่องราวนะคะของการอ่านลักษณะของบทอ่านนี่แหละนักเรียนเอาไปสรุปสาระสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าอ่านเพียงแค่อย่างเดียวนะอ่านแล้วต้องสรุปใจความสำคัญนะคะให้ได้เด็กๆทราบไหมคะว่าสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กๆอ่านไปเมื่อสักครู่นี้สาระสำคัญเขาพูดถึงเรื่องอะไรคะลูกสาระสำคัญของเรื่องสั้นเรื่องนี้ที่เด็กๆอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูต้องการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นลักษณะของอะไรลูกสาระสำคัญใครตอบได้สาระสำคัญของบทอ่านเรื่องนี้ต้องการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเขาต้องการเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยถามพี่ป่านดีกว่าพี่ป่านอยู่หน้าพอดีสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะพี่ป่านถ้าสมมติว่าให้หนูเล่าสาระสำคัญหนูคิดว่าผู้แต่งเขาต้องการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะพอจะทราบไหมคะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องใครจะตอบได้ได้ไหมเรื่องวันปิดเทอมเรื่องวันปิดเทอมเราไปทำอะไรคะลูกเราไปทำกิจกรรมอะไรคะไปเยี่ยมลุงกับป้าลุงกับป้าวันปิดเทอมนะคะเราไปเยี่ยมลุงกับป้าใช่ไหมลุงกับป้าอยู่ที่ไหนคะลูกอยู่ที่ไหนคะเชียงใหม่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คำถามถามต่อไปถามใครดีนะถามเอาสุภาพบุรุษบ้างถามคณาธิปดีกว่าการบอกว่านะคะเรื่องนี้เขานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการปิดเทอมนะคะว่าปิดเทอมฉันได้มีโอกาสไปเยี่ยมลุงกับป้าที่จังหวัดเชียงใหม่เขาไปทำอะไรที่จังหวัดเชียงใหม่คะเยี่ยมลุงกับป้าแล้วเขาได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะคณาธิปเขาไปทำกิจกรรมอะไรบ้างลูกจากเรื่องนี้ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวที่ไหนคะลูกสถานที่บอกสถานที่หน่อยแล้วสถานที่อะไรบ้างคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะมีที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกวัดพระธาตุวัดพระธาตุดอยสุเทพใช่ไหมคะโอเคเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะแล้วก็ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่นะ
เก่งมากค่ะที่เด็กตอบมาเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องนะคะสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะเป็นลักษณะของเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความประทับใจนะคะในวันหยุดปิดเทอมว่าปิดเทอมเราได้ไปเยี่ยมนะคะคุณลุงกับคุณป้าที่จังหวัดเชียงใหม่และเราก็ยังไปได้อะไรคะได้ไปเที่ยวนะคะที่วัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในช่วงวันหยุดปิดภาคเรียนใช่ไหมคะเด็กๆโอเคค่ะอันนี้ก็คือความประทับใจของเด็กคนนึงนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะเราจบไปแล้วนะคะในเรื่องของการอ่านหนังเสียงบทร้อยแก้วนะคะเด็กๆได้อ่านหนังเสียงไปแล้วเราเห็นได้ว่าลักษณะของการอ่านหนังเสียงบทร้อยแก้วนั้นนะคะเป็นลักษณะของการอ่านเพื่อเปล่งเสียงออกมานะคะเมื่อสักครู่นี้นะเด็กๆก็ได้อ่านไปแล้วนะคะทีนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะของการฝึกฝนแล้วล่ะนะคะว่าเด็กๆจะสามารถอ่านหนังเสียงบทร้อยแก้วนะคะได้อย่างถูกต้องนะคะได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะคะบทเรียนบทนี้นะคะเป็นบททดสอบเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านเปล่งเสียงบทร้อยแก้วนั่นเองนะคะสำหรับงานที่คุณครูจะให้หนูทำนะคะเดี๋ยวจะมีให้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมนะคะก็คือให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอนะคะส่งนะคะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเดี๋ยวคุณครูจะมีบทอ่านให้เด็กๆไปฝึกนะคะลูกแล้วก็ให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอส่งมาในกลุ่มไลน์ส่งงานภาษาไทยนะคะรอบนี้นะคะงานไม่มีในส่วนของใบงานไม่มีในส่วนของสมุดแต่จะเป็นการฝึกทักษะกระบวนการในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนั่นเองนะคะให้เด็กๆไปอัดคลิปวิดีโอนะคะอ่านหนังเสียงบทร้อยแก้วโดยคุณครูจะกำหนดเรื่องให้อ่านนะคะให้เด็กๆติดตามในกลุ่มไลน์นะคะส่งงานภาษาไทยนะคะโอเคค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนออนไลน์เรื่องการอ่านหนังเสียงบทร้อยแก้วนะคะคุณครูก็ขอจบคำอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับชั่วโมงหน้านะคะเรามาเจอกันใหม่เนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี